สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกกุหลาบแบบนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบตูมนะคะทรงสูงนะคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรมีแหนบมีเหรียญ นะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นที่เราใช้ทำนะคะตัวนี้เป็นริบบิ้น TW เบอร์2นะคะขอบทองแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะรีดรอยพับให้เป็นรอยค่ะพับครึ่งริบบิ้นลงมาให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะตรงนี้ตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะแบบนี้นะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะเรียงรอยพับให้เป็นรอยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะเราจะมาขึ้นฐานกันนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐาน4แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นฐาน8นะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นด้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างซ้ายมือค่ะตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยค่ะเราจะได้ฐาน8แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา5เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่5นะคะทับเส้นที่4ค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นทับกันด้านบนนะคะ5เส้นค่ะริบบิ้นด้านล่างนะคะก็จะเหลืออยู่3เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนค่ะวางลงมาแบบนี้เลยหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนนะคะเหลือแค่4เส้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนเหลือแค่4เส้นเราจะวางริบบิ้นเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรนะคะจับริบบิ้นยกขึ้นมาค่ะจับแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายจับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ปัด4เส้นที่เหลือไว้ด้านหลังนะคะแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้น4เส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงนะคะตรงนี้ค่ะเราจะดันห่วงตรงนี้ออกมานะคะแบบนี้เลยห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3ห่วงที่4ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่2นะคะเส้นที่2สอดผ่านห่วงที่1มาโผล่ห่วงที่2นะคะแล้วก็จะสอด
ข้าไปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเส้นที่3นะคะเส้นนี้สอดผ่านห่วง1ห่วง2มาโผล่ห่วงที่3นะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเส้นที่4นะคะสอดผ่านห่วง1ห่วง2ห่วง3นะคะมาโผล่ห่วงที่4นะคะห่วงที่4ก็จะอยู่ตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านในเลยนะคะแบบนี้นะคะเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้สอดเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ดึงค่ะปล่อยมือนะคะริบบิ้นก็จะยุ่งๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงให้กระชับนะคะไม่ต้องดึงแรงนะคะจะได้ประมาณนี้ด้านบนเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะด้านล่างนะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะแบบนี้นะคะนับไป1 2 3นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้เลยใช้มือซ้ายจับไว้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้เลยจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3แบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะริบบิ้นเราจะเหลือด้านบนแบบนี้นะคะ3เส้นเราจะริบบิ้นเส้นแรกค่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่2นะคะสอดช่องเดิมนะคะจะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2ตรงนี้ค่ะเส้นที่3นะคะสอดช่องเดิมนะคะจะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่3นะคะเขาจะถัดกันไปแบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ด้านบนลักษณะนี้ค่ะพี่กับด้านมาดูนะคะด้านบนนะคะพี่กับด้านมาดูนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้มือซ้ายนะคะช่วยประคองนะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะคะเราจะเริ่มทำกลีบกันเลยนะคะเริ่มทำกลีบชั้นแรกนะคะตรงนี้เราก็จะเริ่มเส้นนี้นะคะจับแบบนี้เลยค่ะจับแบบนี้เลยเริ่มเส้นนี้นะคะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะมาสอดด้านหน้าของฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลยสอดเข้ามาด้านหน้าตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะจับไว้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่2นะคะทำเหมือนเดิมค่ะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยสอดเข้าไปในกลีบแรกตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปในเส้นแรกตรงนี้นะคะให้มาโผล่ตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะให้ริบบิ้นเข้ามาโผล่ตรงฐานของเส้นที่2นะคะสอดเข้ามาแบบนี้เลยนะคะ
แบบนี้เลยสอดเข้าไปในห่วงของเส้นแรกนะคะตรงนี้ให้มาโผล่ตรงฐานของเส้นที่2นะคะแบบนี้เลยค่ะแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมาคล้องอยู่ด้านหลังของเส้นที่1นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้ค่ะลักษณะนี้เลยค่ะเส้นที่3แล้วก็โค้งเหมือนกันค่ะโค้งริบบิ้นให้ได้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงตรงนี้เลยค่ะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ตรงฐานของเส้นที่3นะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่4ค่ะเส้นนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยค่ะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้ให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยตรงฐานของเส้นที่4เลยนะคะตรงนี้เขาก็จะโค้งแบบนี้ค่ะจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่5นะคะเราก็จะจับแบบนี้ค่ะโค้งนะคะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดเข้าไปในรูนี้นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นนะคะมาโผล่ตรงนี้นะคะตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่6นะคะเส้นนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะแบบนี้เลยลักษณะนี้เลยค่ะสอดเข้าไปในรูตรงนี้ให้ปลายริบบิ้นนะคะเขามาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะตรงนี้เขาก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่7นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะตรงนี้เขาก็จะซ้อนกันไปแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่8นะคะแล้วก็โค้งเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปในรูตรงกลางตรงนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะซ้อนกันไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงเส้นที่1ตรงนี้ค่ะไล่ดึงนะคะให้กระชับนะคะทั้ง8เส้นค่ะจับแบบนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะเราก็จะดึงลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยเราจะให้ปลายตรงนี้แหลมนะคะแล้วก็ไล่ดึงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะใช้มือซ้ายแล้วนะคะช่วยดึงนะคะแบบนี้นะคะมือขวาแล้วก็ดึงเส้นริบบิ้นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะทำกุหลาบทรงสูงนะคะเราจะทำอีกชั้นหนึ่งนะคะพอเราดึงแบบนี้นะคะพอกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะพลิกกลับด้านมานะคะสอดตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่3เหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยค่ะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้ริบบิ้นเขาจะมาโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะสอดจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะขั้นตอนนี้จะไม่ยากนะคะเราก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะแล้วก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากค่ะสอดไปตามแนวเลยค่ะอ
ก็จะไล่ดึงนิดนึงนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาดูด้านบนนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนจะทำชั้นเดียวก็ได้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำให้ทรงสูงๆแบบนี้นะคะปลายแหลมแบบนี้นะคะเราก็จะทำอีกรอบนึงค่ะทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนรอบแรกนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นมาสอดตรงนี้เลยด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะโค้งลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยทำเหมือนรอบแรกเลยนะคะเส้นที่2นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบนี้สอดเข้าไปในรูตรงกลางตรงนี้ของเส้นแรกนะคะให้ริบบิ้นโกตรงฐานของเส้นที่2นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็โค้งเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยสอดเข้าไปตรงรูนี้นะคะตรงกลางตรงนี้เลยให้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงฐานของเส้นที่3นะคะดึงค่ะจับแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะอย่าไม่ต้องดึงแน่นนะคะเส้นที่4นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดเข้าไปตรงรูตรงกลางนะคะให้ปลายริบบิ้นนะคะมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมโค้งริบบิ้นค่ะสอดตรงกลางตรงนี้นะคะสอดตรงกลางตรงนี้ให้ปลายริบบิ้นนะคะมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จัดตรงนี้ไปด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยสอดเข้าไปตรงกลางนะคะสอดเข้าไปตรงรูตรงนี้ค่ะให้ปลายริบบิ้นนะคะมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้เราก็ดึงนะคะจัดกลีบไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดึงนะคะเส้นที่7นะคะเส้นที่7เส้นนี้ค่ะโค้งริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดเข้าไปในรูตรงกลางนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายทำเหมือนเดิมค่ะโค้งริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้ริบบิ้นโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จัดตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็จัดเกสรตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงเส้นที่1ค่ะเส้นที่2นะคะไล่ดึงจนครบทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะค่อยไล่ดึงแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะจับไล่ดึงให้ปลายแหลมนะคะมือซ้ายแล้วก็ช่วยดึงนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยดึงแบบนี้นะคะแ
คะดึงให้แน่นค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดเหมือนเดิมค่ะสอดตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่3เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยสอดให้ครบทั้ง8เส้นค่ะแบบนี้นะคะก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะตัดปลายริบบิ้นให้แหลมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้กุหลาบทรงสูงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะแบบนี้เลยนี้นะคะแล้วก็จะได้ดอกกุหลาบทรงสูงแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถนำก้านนำใบมาติดได้นะคะแบบนี้นะคะเป็นกุหลาบทรงสูงนะคะแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะเป็นกุหลาบทรงสูงนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ